นี้ต่อไปก็คือคนไทยเราชาวพุทธเนี่ยไม่มีจิตสำนึกในความเป็นเจ้าของมีส่วนร่วมรับผิดชอบพระพุทธศาสนาอันนี้สังเกตเป็นมานานแล้วนะคือเวลามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยวิจารณ์เหมือนกับคนนอกเหมือนกับฉันไม่เกี่ยวไม่ได้รู้สึกว่าเออตัวเองนี่เป็นชาวพุทธนะฉันมีส่วนร่วมด้วยฉันจะต้องรับผิดชอบฉันจะต้องร่วมแก้ไขก็วิจารณ์กันไปกลายเป็นเรื่องของคนอื่นอย่างพระประพฤติไม่ดีก็ว่าพระประพฤติไม่ดีไม่ได้เรื่องนะแทนที่จะมองว่าเออแล้วฉันจะต้องทำอะไรแล้วฉันมีความรับผิดชอบอย่างไรแล้วบางทีดีไม่ดีก็ยกศาสนาไปให้พระซะเลยเหมือนกับว่าพระนี่เป็นเจ้าของพุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นของพุทธบริษัท4ใช่ไหมเรียนบอกพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วไม่ใช่ของพระพุทธบริษัททั้ง4มีภิกษุภิกษุณีวาสกุบาสิกาหรือบรรพชิตคฤหัสถ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นเจ้าของพุทธศาสนาแล้วมีสิทธิ์เท่ากันแต่ว่าที่มีสิทธิ์เท่ากันก็คือญาติโยมอยากจะบวชก็บวชนะก็มีสิทธิ์เหมือนกันนี่ก็พุทธศาสนาตั้งอยู่อย่างเงี้ยพุทธบริษัททุกคนมีสิทธิ์เท่ากันนี่บางคนในหมู่พวกเราเองเนี่ยก็ใช้สิทธิ์นี้เข้ามาบวชแต่บางคนเข้ามาไม่ซื่อนะก็มาทำผิดทำพลาดเสียหายมาเอาประโยชน์มาแสวงหาผลประโยชน์แล้วอย่างนี้เราจะยอมให้เขาเป็นเจ้าของศาสนาหรือนะก็เขาเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาจะเอาประโยชน์จากพระศาสนามีหน้าที่มีฐานะเหมือนกับเราเนี่ยแล้วก็เข้ามาเมื่อเขาทำไม่ถูกเราก็ต้องเอาเขาออกไปใช่ไหมเรื่องอะไรไปยกศาสนาให้เขาหรือทำอย่างกับว่าเขาเป็นตัวแทนพุทธศาสนาเวลาเขาทำอะไรไม่ดีกลายเป็นพุทธศาสนาไม่ดีมันคิดผิดนะเพราะนั้นคิดสมัยถ้าหากว่ามีพระประพฤติไม่ดีก็คิดอย่างเนี้ยบอกว่าก็เหมือนกับพวกเราเนี่ยท่านเหล่านั้นก็เป็นคนหนึ่งอย่างเราแล้วเสร็จแล้วก็ใช้สิทธิเข้าไปในนั้นเข้าไปอยู่วัดเข้าไปบวชเสร็จแล้วประพฤติไม่ดีไม่สมกับการที่จะใช้สิทธินี้เราก็บอกเอาออกมาซะเนี่ยก็จบไปอันนี้ถ้าหากว่าท่านประพฤติดีเราก็ส่งเสริมสนับสนุนเพราะว่าพุทธศาสนานี่ยกย่องท่านที่มีเจตนาดีเป็นกุศลเข้ามาต้องการจะฝึกตนการที่มาบวชเนี่ยก็เป็นการเข้ามาฝึกตนเข้ามารับศึกษาคือการศึกษาของพระพุทธศาสนาเข้ามาฝึกตนในศีลสมาธิปัญญาใครที่มีเจตนาดีพร้อมที่จะฝึกตนเจริญในตายสิกขาเราก็ให้เกียรติเคารพนับถือกลับไว้เนี่ยแต่ถ้าท่านไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ควรจะเป็นเนี่ยเราก็ไม่ยอมให้อยู่เหมือนกันเนี่ยอันนี้เราก็ถือว่าเป็นการใช้สิทธิของชาวพุทธนั่นเองก็มีสิทธิเท่ากันนะต้องตั้งจิตตั้งใจให้ใหม่ถ้าขืนไม่ตั้งใจแบบยกศาสนาให้เป็นของพระไปหรืออะไรลึกตัวไม่เกี่ยวไม่มีความสำนึกในความรับผิดชอบอย่างนี้พระศาสนาก็อยู่ไม่ได้อันนี้ต้องรีบแก้ไขนะ